หน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหน่วยนี้นะคะเขาก็ระบุไว้3ประการนะคะก็คือให้นักศึกษาสามารถที่จะอธิบายรูปแบบการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรได้สามารถที่จะอธิบายเครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรโดยการเรียนรู้ตนเองด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนและการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จได้แล้วก็ให้สามารถอธิบายเครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนกิจกรรมหลังกิจกรรมได้นะคะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้3ประการของหน่วยนี้นะคะเรามาดูกันที่รูปแบบของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรเลยนะคะสำหรับรูปแบบการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะก็จะมีอยู่4รูปแบบหลักๆนะคะก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ปลาทูและการจัดการความรู้ปลาตะเพียนนะคะรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบการจัดการความรู้แบบคว้าควักและการจัดการความรู้ซีล็อกนะคะรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบการจัดการความรู้3ห่วงของกรมส่งเสริมการเกษตรและการจัดการความรู้ประเทศไทยรูปแบบที่4ก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ชุมชนที่ดีและการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนที่เหมาะสมความจริงแล้วมันมีรูปแบบการจัดการความรู้ที่มากกว่านี้นะคะมีเยอะนะคะแต่ว่าได้สรุปแล้วก็นำมา4รูปแบบนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นรูปแบบที่องค์กรต่างๆได้นำไปใช้แล้วก็เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนะคะเรามาดูรูปแบบแรกเลยนะคะก็คือการจัดการความรู้แบบปลาทูนะคะการจัดการความรู้เนี่ยแบบปลาทูเนี่ยเขาให้อธิบายเอาว่าการจัดการความรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับปลาตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะประกอบด้วย3ส่วนคือหัวปลานะคะส่วนหัวปลานะคะหรือส่วนของเป้าหมายนะคะที่เรียกว่า knowledge vision ซึ่งตรงนี้นะคะ knowledge vision เห็นไหมคะอันนี้จะใช้ตัวย่อว่า KV นะคะอันนี้เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้เป็นการตอบคำถามว่าประเด็นที่จะนำมาจัดการความรู้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องหรือว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ขององค์กรยังไงนะคะเพราะนั้นคำถามสำคัญที่จะต้องตอบให้ได้ก็คือว่าเราจะจัดการความรู้ไปทำไมทำไปเพื่ออะไรและกำลังจะจัดการความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอันนี้วิสัยทัศน์นะคะอยู่ที่ส่วนหัวส่วนตานะคะมองว่าจะไปทางไหนเพราะนั้นก็คือต้องตอบให้ได้ว่าจะทำการจัดการความรู้ไปเพื่ออะไรนะคะส่วนที่2ตัวปลานะคะส่วนที่2ตัวปลาส่วนกลางลำตัวนะคะก็คือกิจกรรมนะคะหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ความรู้จากประสบการณ์การทำงานเป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเป็นตัวเสริมนะคะอันนี้จะเห็นว่าเขียนเอาไว้ว่า share and learn นะคะหมายถึงช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะคะสำหรับส่วนที่3นะคะคือหางปลาหางปลาหรือ knowledge asset นะคะ KAนะคะ KA ส่วนหางปลาหรือส่วนของคลังความรู้นะคะนี่ก็หมายถึงการเก็บความรู้เข้าคลังความรู้หรือ
ขุมความรู้แล้วก็อาจจะนำเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ICT เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบให้เก็บความรู้ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงแล้วก็นำมาใช้ได้ง่ายเพื่อผู้ปฏิบัติจะได้ใช้ความรู้นั้นแล้วก็นำไปใช้ต่อยอดได้ต่อไปในแบบแรกนี้นะคะเมื่อไอ้ปลาทูเนี่ยก็คือปลาตัวเดียวแต่ว่าที่บอกว่าปลาทูและปลาตะเพียนนะคะคำว่ารูปแบบการจัดการความรู้ปลาตะเพียนก็คือปลาเป็นพวงเหมือนปลาตะเพียนที่แขวนเอาไว้ให้เด็กดูนะคะรูปแบบการจัดการความรู้ปลาตะเพียนนี้จะมีปลาเป็นฝูงเป็นบทขยายความของโมเดลปลาทูนะคะโดยแม่ปลาก็คือวิสัยทัศน์และพันธกิจนะคะแม่ปลานะคะวิสัยทัศน์ที่เขียนว่า vision mission นะคะวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กรใหญ่นะคะที่ทุกหน่วยงานย่อยร่วมกันกำหนดนะคะที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ร่วมนะคะส่วนปลาตัวเล็กหลายๆตัวนะคะปลาตัวเล็กหลายๆตัวนี้คือเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่จะต้องไปตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององค์กรคือเป็นปลาทั้งฝูงนะคะการทำงานของปลาทั้งฝูงนี้จะต้องช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะซึ่งทั้งสองรูปแบบกำหนดว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างและขนาดเหมือนกันนะคะเพราะนั้นรูปแบบการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะอันนี้นักศึกษาต้องอธิบายได้ว่าจัดการความรู้แบบปลาทูนั้นน่ะหัวปลาคืออะไรตัวปลาคืออะไรหางปลาคืออะไรหมายความว่ายังไงแล้วปลาตะเพียนล่ะแม่ปลาคืออะไรปลาตัวย่อยๆคืออะไรอันนี้นักศึกษาต้องตอบได้ค่ะสำหรับรูปแบบของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรที่จะนำมากล่าวนี้นะคะจะอธิบายไว้4รูปแบบที่สำคัญนะคะก็คือรูปแบบการจัดการความรู้แบบควักๆรูปแบบการจัดการความรู้ซีร็อกซ์นะคะที่แล้วก็รูปแบบการจัดการความรู้3ห่วงของกรมส่งเสริมการเกษตรและอันที่4ก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมาดูรูปแบบแรกเลยนะคะรูปแบบความรู้แบบควักๆนะคะจากภาพนะคะจะเห็นว่ามุมบนด้านขวาเนี่ยค่ะเป็นการแสดงองค์ประกอบ3มิติของการจัดการความรู้แบบควักๆในลักษณะแกน3แกนนะคะมิติแรกหรือแกน X นะคะแกน X อันนี้เป็นมิติการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับงานถ้าที่ใดก็ตามรู้สึกว่าการจัดการความรู้ไม่ได้ช่วยให้งานดีขึ้นแต่มาเพิ่มภาระก็แสดงว่าจัดการความรู้ผิดทางแล้วนะคะมิติที่2แกน Y แกน Y นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะคะมิติที่3คือแกน Z อันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนและวัฒนธรรมขององค์กรนะคะในรูปแบบนี้เนี่ยตรงกลางภาพเนี่ยจะเห็นเป็นวงกลมนะคะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นวงจรของการใช้ความรู้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการยกระดับของความรู้เมื่อวงจรนี้มีการจัดการมันจะหมุนไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ผู้ใช้ความรู้อาจต้องหาความรู้มาเพิ่มเติมทั้งจากภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรการหาแล้วก็คว้าความรู้ภายนอกเข้ามาใช้จะต้องมีการเลือกมีการตรวจสอบแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรสำหรับตัวคลังความรู้ภายในองค์กรเองก็ต้องควักเอาความรู้ที่มีอยู่ในคลังความรู้ขององค์กรนั้นออกมาอันนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่มีความสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามนะคะของอยู่ใกล้ตัวนะคะแต่ไม่นำมาใช้ประเภทใกล้เกลือกินด่างนะคะสำหรับมิติที่3นะคะที่พูดถึงคนแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรนั้นคนจะมีบทบาททั้งในแง่ของผู้สร้างแล้วก็ผู้ใช้ความรู้และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการความรู้และวัฒนธรรมขององค์กรก็คือเวลาใจหรือน้ำใจไมตรีที่คนมีให้ต่อกันแล้วก็พื้นที่หรือเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อีกประการหนึ่งก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศหรือ ICT ซึ่งเป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้ที่นับว่ามีพลังอย่างยิ่งนะคะมาดูรูปแบบการจัดการความรู้ Xerox นะคะรูปแบบการจัดการความรู้ Xerox นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก6องค์ประกอบที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการนะคะในผังนี้จะเห็นว่าองค์ประกอบแรกก็คือการจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมโดยที่เน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2ก็คือการสื่อสารให้บุคคลทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าองค์กรกำลังจะทำอะไรทำไปทำไมทำเมื่อไหร่แล้วก็จะทำอย่างไรนะคะองค์ประกอบที่3ในรูปแบบของการจัดการความรู้ Xerox นี้ก็คือกระบวนการและเครื่องมือที่จะช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ช่วยให้เกิดพฤติกรรมของการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรองค์ประกอบที่4คือการฝึกอบรมและการเรียนรู้โดยที่องค์กรจะต้องจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางและหลักการของการจัดการความรู้แล้วก็ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองด้วยนะคะองค์ประกอบที่5ในโมเดลนี้ก็คือการวัดผลอันนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ทราบว่าการดำเนินการจัดการความรู้นั้นน่ะมีประสิทธิภาพไหมจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมเพื่อที่จะได้นำผลของการวัดนั้นมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการความรู้ให้ดีขึ้นนะคะองค์ประกอบที่6ก็คือการยกย่องและให้รางวัลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มักจะถูกมองข้ามนะคะอันนี้ถ้าหากว่ามีการยกย่องและมีการให้รางวัลกับผู้ที่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็ย่อมเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของบุคลากรในทุกระดับนะคะโมเดลถัดไปก็คือรูปแบบการจัดการความรู้3ห่วงของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นการจัดการความรู้การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานอันนี้จัดเป็น3วงซ้อนกันกล่าวถึงการเรียนรู้ของคน3กลุ่มก็คือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละกลุ่มจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มแล้วก็เนียนไปกับเนื้องานเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายค่ะรูปแบบการจัดการความรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีอยู่3รูปแบบย่อยนะก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ที่เน้นความเชื่อมโยงของการบริหารความรู้กับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นการจัดการความรู้ที่รวบรวมภาพรวมในระดับองค์กรโยงเข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์จัดทำแผนแล้วก็ตัวชี้วัดหลักแล้วก็ให้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดเหล่านั้นนะคะรูปแบบอีกอันหนึ่งของรูปแบบจัดการความรู้ในประเทศไทยก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ที่เน้นการใช้หลักการสร้างเครือข่ายหรือว่าภาคีเป็นการจัดการความรู้ฝังลึกที่มีแนวคิดมาจากความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสังคมความรู้ในวงกว้างโดยความสำเร็จของการจัดการความรู้รูปแบบนี้ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างบุคคลแล้วก็ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลกลุ่มคนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณอำนวยแล้วก็สร้างชุมชนนักปฏิบัตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้กันมากในปัจจุบันส่วนรูปแบบที่3ของการจัดการความรู้ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะคะก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นในระดับปัจเจกชนเป็นการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมให้ใช้หัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุริมาสร้างแรงบันดาลใจ
พร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาร่วมกันพูดคุยในเรื่องที่มีความสนใจซึ่งกันและกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือรูปแบบการจัดการความรู้ชุมชนที่ดีและการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนที่เหมาะสมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนที่ดีนี้นะคะเราสรุปภาพรวมได้เป็นขั้นตอน8ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ความต้องการความรู้ของสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนซึ่งอาจจะดำเนินการอย่างเป็นทางการในลักษณะเวทีชุมชนหรือไม่เป็นทางการก็ได้นะคะโดยการตั้งวงสนทนาพูดคุยกันหรือว่าอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาว่าความรู้ที่ชุมชนต้องการนั้นคืออะไรหรือว่าความรู้ที่สมาชิกชุมชนต้องการนั้นคืออะไรนะคะขั้นตอนที่2ก็คือร่วมกันกำหนดเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ว่าจัดการความรู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะหาความรู้อะไรหรือจะนำความรู้ไปทำอะไรนะคะขั้นที่3ก็คือสำรวจความรู้เดิมที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อความต้องการไหมถ้าหากไม่เพียงพอก็จะได้ไปหาใหม่มาเพิ่มเติมนะคะขั้นที่4คือสำรวจแหล่งความรู้และรวบรวมเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ส่วนที่ยังขาดอยู่โดยการสำรวจทั้งความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและความรู้นอกชุมชนนะคะขั้นที่5ก็คือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นที่6ก็คือการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนหรือได้จากการรวบรวมนั้นมาใช้ประโยชน์นะคะขั้นที่7เป็นการจัดเก็บความรู้และขั้นที่8ก็คือการสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะสำหรับรูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนที่เหมาะสมจะประกอบด้วยรูปแบบการจัดการความรู้ชุมชนเชิงพุทธที่ใช้หลักอริยสัจ4นะคะอันนี้เป็นคำสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบนะคะว่าถ้าเขาถามว่ารูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนที่เหมาะสมนั้นใช้หลักอะไรก็ต้องตอบได้ว่าใช้หลักอริยสัจ4หวังว่าคงจะทราบนะคะว่าอริยสัจ4นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คืออะไรคะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคะทุกข์คืออะไรคะทุกข์ก็คือหาว่ามีความทุกข์เรื่องอะไรนะคะก็คือการตั้งโจทย์ระบุปัญหานะคะแล้วก็มองอดีตสู่อนาคตสมุทัยก็คือการไตร่ตรองวิเคราะห์นะคะจากหาความรู้ที่จำเป็นต้องมีว่าจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างนะคะนิโรธก็คือการกำหนดเป้าหมายนะคะมองอนาคตสู่ปัจจุบันและมรรคก็คือการลงมือปฏิบัติให้พ้นทุกข์แล้วก็ประเมินผลแล้วก็สรุปบทเรียนนะคะอันนี้จะเห็นว่าเราใช้หลักอริยสัจ4ไปพร้อมๆกับวงจรการเรียนรู้ก่อนระหว่างแล้วก็หลังธรรมนะคะรวมทั้งวงจรการหาการคว้าแล้วก็การนำความรู้มาปรับใช้และอีกอันหนึ่งที่จะนำมาใช้ก็คือวงจรสร้างคลังความรู้แล้วก็การปรับใช้การความรู้ที่ได้มาเหล่านั้นนะคะโดยมีการบูรณาการเชิงเนื้อหาแล้วก็วิธีการให้เหมาะสมกับปัญหาความจำเป็นหรือความต้องการของคนในชุมชนรวมทั้งสอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกชุมชนด้วยอันนี้ก็เป็นรูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของชุมชนที่เหมาะสมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือเครื่องมือการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรนะคะซึ่งจะนำมากล่าวอยู่5ส่วนนะคะเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรโดยการเรียนรู้ตนเองนะคะ
ประการที่2ก็คือเครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรโดยความช่วยเหลือจากเพื่อนเครื่องมือจัดการความรู้โดยการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จเครื่องมือจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือจัดการความรู้โดยการทบทวนหลังกิจกรรมนะคะสำหรับเครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรโดยการเรียนรู้ตนเองนะคะก่อนเริ่มงานนะคะผู้ปฏิบัติงานองค์กรหรือชุมชนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้บทบาทของตนเองรู้ศักยภาพแล้วก็รู้จักตนเองซึ่งการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรนี่จะมีเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้ตนเองได้นะคะอย่างเช่นการถอดบทเรียนสุนทรียสาธกหรือว่าการค้นหาสิ่งดีๆรอบตัวเป็นต้นนะคะสำหรับสุนทรียสาธกนี้จะเป็นการมองเชิงบวกโดยการค้นหาสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในองค์กรการทำงานหรือนวัตกรรมต่างๆทำให้ได้ความรู้ที่สามารถนำมาเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้ทราบทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานนะคะสำหรับการถอดบทเรียนนะคะในการถอดบทเรียนนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่5ประการนะคะก็คือต้องการที่จะค้นหาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติต้องการที่จะสร้างความรู้จากการปฏิบัติต้องการที่จะใช้ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติครั้งก่อนเพื่อการปฏิบัติซ้ำต้องการปรับปรุงและพัฒนาความรู้เพื่อการปฏิบัติครั้งต่อไปแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขั้นตอนของการฝึกสร้างความรู้จากการถอดบทเรียนนั้นทำได้เป็นขั้นเป็นตอนโดยขั้นตอนแรกเราจะต้องกำหนดเป้าหมายทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองนะคะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการบรรลุเป้าหมายรองนะคะอันนี้ว่าต้องทำอะไรบ้างทำยังไงอะไรที่เคยทำมาแล้วประสบผลดีแล้วอะไรที่ทำไปแล้วประสบความล้มเหลวองค์ความรู้อยู่ที่ไหนมั่งแล้วก็จะดำเนินการยังไงขั้นตอนที่3ก็คือสิ่งที่เรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวแยกแยะออกมาให้ได้นะคะว่าอะไรที่เรียนรู้จากความสำเร็จอะไรที่เรียนรู้จากความล้มเหลวนะคะและขั้นตอนที่4ถ้าหากว่าจะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องระบุออกมาให้ได้ว่าถ้าทำใหม่อะไรจะไม่ทำอีกอะไรจะทำซ้ำเพราะอะไรนะคะแล้วก็ทำไมจึงต้องทำนะคะสำหรับทักษะที่จำเป็นจะต้องมีในการถอดบทเรียนนั้นจะประกอบด้วยทักษะในการสื่อสารขาเข้าแล้วก็ทักษะในการสื่อสารขาออกสำหรับทักษะในการสื่อสารขาเข้าก็ได้แก่การฟังการจับประเด็นคือเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะฟังแล้วก็จับประเด็นให้ได้เพราะว่าการถอดบทเรียนนั้นต้องฟังบทเรียนให้ชัดเจนแล้วก็จับประเด็นเพื่อที่จะถอดออกมาเป็นบทเรียนถ้าฟังไม่ดีจับประเด็นไม่ได้เราก็ถอดบทเรียนได้ไม่ดีนะคะสำหรับทักษะการสื่อสารขาออกที่กล่าวถึงนั้นก็ได้แก่การถามเพื่อที่จะให้ได้คำตอบช่วยให้เข้าใจแล้วช่วยให้สามารถที่จะแสดงบทเรียนออกมาโดยการถามนั้นจะต้องเป็นการถามเพื่อตรวจสอบประเด็นสำคัญถามเพื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจบทเรียนส่วนการเขียนเพื่อที่จะแสดงบทเรียนออกมานั้นเป็นการเปลี่ยนความรู้ในตัวคนให้ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการถอดบทเรียนค่ะ
ครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรที่ได้กล่าวแล้วว่ามันมีหลายเครื่องมือนะคะที่เราจะพูดถึงในเครื่องมือแรกนี่ก็คือเครื่องมือจัดการความรู้โดยความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะหลักการของเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะเป็นการจัดการความรู้ก่อนลงมือทำงานโดยหาบุคคลหรือว่ากลุ่มคนหน่วยงานในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ตามนะคะที่ทำงานชิ้นนั้นแล้วได้ผลดีนะคะเราก็เชิญมาทำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานเพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ได้ทั้งนี้เพื่อนช่วยเพื่อนจะมีหลักการหรือหลักคิดดังนี้ก็คือ 1. ความรู้จากการปฏิบัติเป็นความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนต้องเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงนะคะหลักการที่2ก็คือ2หัวย่อมดีกว่าหัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากจะทำกิจกรรมใดหรือโครงการใดถ้ามีคนมาช่วยคิดช่วยทำก็น่าจะได้ผลดีกว่าทำคนเดียวหลักการที่3คือเรียนรัดนะคะเมื่อหากมีคนอื่นที่เขาทำดีอยู่แล้วนะคะเขาเก่งอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะไปคิดวิธีใหม่นะคะเอาง่ายๆเลยโตแล้วเรียนรัดดีกว่านะคะก็คือไปทำตามอย่างคนที่เขาทำดีอยู่แล้วนั้นนะคะประการที่4นะคะการเรียนรัดหรือว่าการเอาอย่างไม่ใช่การลอกแบบนะคะไม่ใช่การลอกแบบการเรียนรู้ด้วยกัลยาณมิตรนี้จะต้องไม่ใช่ลอกวิธีการเข้ามาทั้งหมดนะคะแต่ไปเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติของเขามาแล้วก็นำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับบริบทให้เหมาะสมกับงานของเรากับสภาพการทำงานของเรานะคะหลักการที่5ก็คือเตรียมพร้อมทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับต้องเตรียมให้พร้อมผู้ให้ก็ต้องเตรียมว่าจะเอาอะไรไปถ่ายทอดจะถ่ายทอดยังไงผู้รับก็ต้องเตรียมว่าจะบันทึกความรู้ที่เขาถ่ายทอดมาให้ได้ยังไงนะคะและหลักการที่6ก็คือการประยุกต์กับการศึกษาดูงานนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการศึกษาดูงานได้ดีนะคะแต่ว่าต้องเตรียมการมากกว่าการที่จะไปศึกษาดูงานธรรมดาไม่ใช่แค่ไปดูหรือแค่ไปเที่ยวแล้วก็กลับนะคะแต่เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เราต้องการไปเรียนรู้อะไรต้องการไปเก็บความรู้อะไรมาเพื่อที่จะมาปรับใช้กับงานของเรานะคะเครื่องมือจัดการความรู้เครื่องมือถัดไปนะคะที่เราพูดนะคะก็คือยังอยู่ที่ความช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะแต่ว่าถัดไปที่เราจะพูดก็คือว่าการใช้ความช่วยเหลือจากเพื่อนนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนี้จะมีองค์ประกอบที่แบ่งได้เป็น4ส่วนซึ่งทั้ง4ส่วนนี้จะมีบทบาทที่แตกต่างกันคือทีมขอเรียนรู้หรือฝ่ายผู้ขอเรียนรู้นะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวมานะคะว่าต้องการเรียนรู้อะไรจากทีมผู้แบ่งปันนะแล้วก็เมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ควรเสนอแผนปรับปรุงให้ผู้แบ่งปันเนี่ยเขาได้ช่วยพิจารณาว่าแผนนี้มันเหมาะสมไหมที่จะนำไปใช้นะคะสำหรับทีมผู้แบ่งปันหรือฝ่ายผู้แบ่งปันนั้นจะมีการเตรียมตัวก่อนเหมือนกันนะคะคือต้องเตรียมประเด็นหรือเรื่องที่จะเล่าของหน่วยงานที่ตรงกับประเด็นหรือเรื่องที่ผู้มาขอรับความรู้เนี่ยเขาสนใจนะคะแล้วก็เตรียมข้อเสนอแนะเบื้องต้นให้กับทีมของผู้มาขอเรียนรู้ด้วยนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือฝ่ายบริหารของทีมขอเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสนับสนุนทรัพยากรหรือชี้ช่องทางให้กับลูกทีมขอเรียนรู้ในแผนปรับปรุงหรือแผนปฏิบัติงานของทีมได้และอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือคุณอำนวยซึ่งจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้ความรู้กับทีมที่มาขอเรียนรู้นะคะสำหรับเครื่องมือ
การจัดการความรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนะคะอันนี้โดยความหมายการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนั้นหมายถึงการอภิปรายในเชิงลึกแบบเผชิญหน้าซึ่งเราจะทำหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมเหตุการณ์หรือว่าโครงการไปแล้วระยะหนึ่งเพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่ทำได้ดีแล้วก็สาเหตุที่ทำได้ดีนะคะรวมทั้งค้นหาปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับการปรับปรุงการทำงานที่มีลักษณะเดียวกันให้ดีขึ้นในอนาคตนะคะวิธีการที่จะเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนี้นะคะจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆก็คือการเตรียมการการดำเนินการแล้วก็การบันทึกข้อค้นพบนะคะในขั้นตอนการเตรียมการนั้นเราจะกำหนดคุณอำนวยโดยเชิญสมาชิกทั้งหมดเข้าร่วมนะคะแล้วก็บอกจุดมุ่งหมายในการประชุมรวบรวมแล้วก็แจกเอกสารที่จะใช้ในการอภิปรายนะคะในขั้นตอนของการดำเนินงานนั้นเราก็จะทำการทบทวนวัตถุประสงค์แผนและกระบวนการดำเนินการที่วางแผนไว้ค้นหาความสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ความสำเร็จแล้วก็อุปสรรคหรือโอกาสของการพัฒนาของโครงการนำเสนอบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบันทึกข้อค้นพบทั้งหมดแล้วก็เสนอแนะเพื่อที่จะให้นำไปปรับใช้ในอนาคตเครื่องมือจัดการความรู้ประเภทถัดไปที่เราจะอธิบายกันนะคะก็คือเครื่องมือจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเครื่องมือจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้อยู่3ข้อหลักๆนะคะก็คือเพื่อถอดหรือสกัดความรู้ฝังลึกในคนออกมานะคะซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อนำความรู้ฝังลึกที่ถอดหรือสกัดออกมานั้นมาแลกเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้เพื่อการปฏิบัติกันและวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อนำความรู้ที่สามารถใช้ได้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติต่อไปนะคะจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้นี้จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไปอยู่บ้างนะคะก็คือถ้าหากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไปนั้นเราจะมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนให้เกิดความให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เพื่อหาข้อยุติหรือบทสรุปที่ดีและมีเหตุผลหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปแต่ถ้าหากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้นี้เราจะต้องเน้นที่การถอดหรือการสกัดความรู้ฝังลึกในคนออกมารวมทั้งนำความรู้ฝังลึกที่ถอดหรือสกัดออกมานั้นน่ะมาแลกเปลี่ยนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้เพื่อการปฏิบัตินะคะรวมทั้งต้องนำความรู้ที่สามารถใช้ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไปแล้วก็อาจจะเกิดการต่อยอดให้เกิดความรู้เพิ่มพูนขึ้นเมื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนี้ไปผสานกับความรู้เดิมที่ตนมีอยู่หรือประสบการณ์เดิมที่ตนมีอยู่นะคะการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะก่อให้เกิดผลดี9ประการนะคะประการแรกก็คือเกิดการเทียบเคียงความรู้กันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกันกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความกระตือรือร้นบุคลากรสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
ส่งเสริมการร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะเพราะว่าเมื่อเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรามีกิจกรรมร่วมกันนะคะเราก็เกิดความเอื้ออาทรต่อกันนะคะผลดีประการที่6ก็คือแต่ละคนต่างทำตามพันธสัญญาที่มีต่อกันนะคะมีการสร้างความเสียสละดูแลซึ่งกันและกันรู้จักปรับตัวมีความยืดหยุ่นแล้วก็สร้างวัฒนธรรมไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นผลดีที่เกิดจากการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสำหรับพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอันนี้ก็พึงจะนำมาคำนึงถึงด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะคะพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการมีทัศนคติว่าความรู้คืออำนาจนะคะเมื่อคิดว่าความรู้คืออำนาจก็อยากจะมีอำนาจอยู่กับตัวเองไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่แบ่งปันความรู้นะคะไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนรู้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่นะคะอันนี้เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งเพราะว่าเมื่อคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ไปบอกเล่านะคะไม่เห็นประโยชน์ไม่มีแรงจูงใจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่มีความมุ่งมั่นเพียงพอในการที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคิดว่ามันเสียเวลาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะนั้นก็จะขาดความมุ่งมั่นประการที่5ก็คือไม่มีความคุ้นเคยกับบุคคลที่เราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อไม่คุ้นเคยเราก็ไม่มีความไว้วางใจนะคะหลักของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะประการแรกก็คือต้องชัดคำว่าต้องชัดนี้นะคะหมายถึงชัดในประเด็นที่อยากจะรู้และชัดในประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะต้องต่างอันนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยก็ต่างกันได้ในวิธีปฏิบัตินะคะต้องเจาะลึกอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจบริบทวิธีคิดเทคนิคความสัมพันธ์ของวิธีการและผลลัพธ์นะคะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่เป็นการจัดประชุมหรือดำเนินกิจกรรมเป็นกิจลักษณะสม่ำเสมอถ้าหากว่านานๆทีไม่เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้ก็จะไม่เรียกว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยได้มาพบปะมาคุยกันสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะคะซึ่งทำได้หลายลักษณะทั้งที่เป็นทางการกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการนะคะเช่นการจัดสัมมนานะคะโดยอาจจะจัดเป็นประจำทุกปีทุกเดือนการจัดประชุมทางวิชาการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องสม่ำเสมอคือจัดแน่นอนว่าอะไรทุกอย่างเช่นประชุมวิชาการทางการเกษตรเนี่ยก็ทุกๆต้นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ถึงจะเรียกว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะนำสิ่งที่ตนได้เรียนรู้มาศึกษามานี้มาบอกเล่าสู่กันฟังกับผู้ที่สนใจในวงการเดียวกันนะคะสำหรับเทคนิควิธีในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็มีอยู่7ประการก็คือ 1. พูดในสิ่งที่ทำโดยเน้นพูดถึงความสำเร็จ 2. เน้นการปฏิบัติจริง3ใช้กิจกรรมกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่ม 4มีบรรยากาศที่เป็นมิตรอิสระแล้วก็เท่าเทียมคือไม่คิดว่าใครคนใดคนหนึ่งรู้มากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะแต่ละคนย่อมมีมุมมองมีความรู้ในส่วนที่ตนถนัดนะคะเทคนิคที่5คือความปรารถนาดียอมรับให้เกียรติซึ่งกันและกันฝึกรับฟังคนอื่นรู้จักชื่นชมให้กำลังใจนะคะและที่สำคัญก็คือต้องปล่อยตัวตามสบาย
ทำจิตใจให้กว้างพร้อมที่จะรับฟังความรู้ความเห็นประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วนำมาพิจารณาเพื่อที่จะปรับใช้ในสิ่งที่ตนทำอยู่เครื่องมือจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องมือจัดการความรู้โดยการทบทวนหลังกิจกรรมนะคะมาดูความหมายของการจัดการความรู้โดยการทบทวนหลังกิจกรรมหรือเรียกย่อๆว่า AAR ก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะการทบทวนหลังกิจกรรมนี้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ระหว่างการทำงานโดยทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะหาแนวทางรักษาจุดแข็งของการปฏิบัติไว้แล้วก็ส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหาแนวทางหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ำรอยเพื่อที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะจุดเด่นของการทบทวนหลังกิจกรรมนี้นะคะก็มีอยู่หลายข้อทีเดียวนะคะประการแรกก็คือไม่ควรชื่นชมความสำเร็จเพียงด้านเดียวต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ควรจะให้ความสนใจมากกว่าความสำเร็จด้วยซ้ำไปเพราะว่าปัญหาก็คือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเองนะคะจุดเด่นประการที่2ก็คือฝึกการรับฟังความเห็นหรือคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานการทบทวนหลังกิจกรรมนี้ทำให้ได้ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะคะจุดเด่นประการที่3ก็คือฝึกการทำงานเป็นทีมนะคะการทบทวนหลังกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานเนี่ยได้ร่วมทำงานกันเป็นทีมนะคะจุดเด่นที่4ก็คือการทบทวนหลังกิจกรรมนี้สามารถใช้ได้กับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่ดูเหมือนว่าจะไม่สำคัญนะคะอย่างเช่นการรับโทรศัพท์การจัดประชุมไปจนกระทั่งเป็นโครงการระยะยาวที่ได้ใช้เงินงบประมาณหลายพันล้านบาทนะคะจุดเด่นที่5ก็คือสามารถที่จะนำไปใช้ได้ทุกแห่งโดยอาจจะใช้ระยะเวลาต่างกันนะคะการทบทวนหลังกิจกรรมนี้ทำได้ทุกแห่งแล้วก็ใช้เวลาต่างกันอย่างเช่น15นาทีหรือหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ1วันหรืออาจจะใช้เวลามากกว่านี้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์ในกระบวนการพัฒนาขององค์กรขนาดใหญ่นะคะและจุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ที่เข้าร่วมการทบทวนหลังกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงานซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากเพื่อนช่วยเพื่อนที่เป็นการแนะนำจากผู้รู้ภายนอกนะคะสำหรับวิธีการทำการทบทวนหลังกิจกรรมนี้เราจะต้องตอบคำถาม4ข้อให้ได้นะคะคำถามนี้ความจริงแล้วก็ปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ว่าก็จะให้เป็นหลักไว้ก่อนนะคะคำถาม4ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับจากการทำงานคืออะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรบ้างทำไมจึงแตกต่างสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลดแก้ความแตกต่างคืออะไรนะคะคำถามนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายของงานของกิจกรรมคืออะไรเมื่อดำเนินกิจกรรมไประยะหนึ่งแล้วเราเห็นว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะไรบ้างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมแล้วทำไมจึงเกิดขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะไรล่ะที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน
แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมีปัญหาอะไรบ้างมีอะไรที่ทำแล้วดีขึ้นกว่าเดิมมีอะไรที่ทำแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นในการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปอะไรบ้างที่เราจะปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราอาจจะตั้งขึ้นได้นะคะก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบริบทไปนะคะมาดูขั้นตอนของการทบทวนหลังกิจกรรมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะดำเนินการทันทีหมายความว่าไงคะหมายความว่าพอกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรทำการทบทวนหลังกิจกรรมทันทีหรือว่าโดยเร็วที่สุดในขณะที่ทุกฝ่ายยังจำได้ว่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง2ก็คือสร้างบรรยากาศที่ดีไม่มีการกล่าวโทษซ้ำเติมตอกย้ำซึ่งกันและกันไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้องแต่ต้องมีความเป็นกันเองมีความเป็นกัลยาณมิตรนะคะมีคุณอำนวยก็คือมีคนที่คอยอำนวยความสะดวกกระตุ้นแล้วก็ตั้งคำถามให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นให้เสนอข้อเสนอแนะเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนซึ่งการเรียนรู้จะต้องเกิดแก่สมาชิกแต่ละคนแล้วก็เกิดขึ้นกับกลุ่มด้วยนะคะทั้งนี้คุณอำนวยเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยแยกแยะเหตุการณ์ออกเป็นกิจกรรมซึ่งแต่ละกิจกรรมควรจะมีวัตถุประสงค์หรือแผนการดำเนินงานแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเพื่อที่จะตอบคำถามว่าผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมน่ะคืออะไรคุณอำนวยต้องพยายามกระตุ้นให้สมาชิกเนี่ยระบุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ตกลงร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นความจริงไม่ใช่ความคิดเห็นนะคะการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยควรจะเริ่มเมื่อมีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบแผนการดำเนินงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ร่วมกันอภิปรายว่าความแตกต่างคืออะไรทำไมจึงแตกต่างสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลดหรือแก้ความแตกต่างคืออะไรและถ้าจะทำให้สำเร็จควรจะทำยังไงนะคะในขณะที่ทำการทบทวนหลังกิจกรรมนี้ควรจะบันทึกองค์ประกอบสำคัญของการทบทวนหลังกิจกรรมด้วยนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับผลที่เราเคยคาดว่ามันควรจะได้รับแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องแสดงบนกระดาษฟลิปชาร์ตให้สมาชิกเห็นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในหมู่สมาชิกและเป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้ที่ขยายวงกว้างออกไปในวงองค์กรนอกจากนั้นนะคะก็ควรจะจดบันทึกเพื่อที่จะเตือนความจำด้วยนะคะว่าวิธีการใดบ้างที่เคยนำมาแก้ปัญหาแล้วแล้วก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงบ้างนะคะอันนี้มาดูที่ชาร์ตนะคะต้องการที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเพื่อนช่วยเพื่อนการทบทวนหลังกิจกรรมแล้วก็การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะสำหรับลักษณะการเรียนรู้นั้นถ้าเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำก่อนการปฏิบัติงานส่วนการทบทวนหลังกิจกรรมนี้มันจะทำระหว่างการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนั้นชื่อก็บอกแล้วจะทำหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามีการสอบว่าเพื่อนช่วยเพื่อนทำระหว่างการปฏิบัติงานใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเราจะต้องจำได้ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนนั้นทำระหว่างทำก่อนการปฏิบัติงานทบทวนหลังกิจกรรมนั้นทำระหว่างการปฏิบัติงานส่วนการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนั้นทำหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้เครื่องมือทั้ง3นี้จะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันนะคะมาดูผลลัพธ์ในภาพรวมสำหรับเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะ
เพื่อนช่วยเพื่อนนี้จะเกิดการปรับแผนดำเนินโครงการใหม่ส่วนการทบทวนหลังกิจกรรมนะคะจะทำให้ได้แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะปรับปรุงการทำงานช่วงที่เหลือของโครงการนะคะและผลลัพธ์ในภาพรวมสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันหลังงานเสร็จนั้นก็คือได้บทเรียนข้อแนะนำแล้วก็แนวปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกันที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะนักศึกษาก็ได้รับฟังและคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาประเด็นสำคัญสำคัญของหน่วยที่1และหน่วยที่2ไปแล้วนะคะเรายังมีหน่วยอื่นๆที่นักศึกษาควรจะให้ความสนใจในการติดตามรายการสอนเสริมทางไกลนี้อีกตั้งแต่หน่วยที่3ถึงหน่วยที่15นะคะอยากจะแนะนำว่าก่อนที่จะถึงวันที่ออกอากาศรายการเหล่านั้นนะคะนักศึกษาก็ควรจะได้ทำการศึกษาด้วยตนเองในเนื้อหาให้เข้าใจสักระดับหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่มาศึกษาแล้วก็จะสามารถทำความเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะ